คนรุ่นใหม่อยากเริ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องเริ่มยังไงคิดยังไงนะครับโอกาสของคุณอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะครับทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง Proper Property Expert นะครับที่มาพูดคุยถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์การลงทุนไปด้วยกันครับในวันนี้เนี่ยอยากจะขอนำเสนอเรื่องราวนึงของเด็กรุ่นใหม่นะครับว่าจะลงทุนเนี่ยต้องคิดอะไรยังไงบ้างจะเติบโตในยุคนี้นะครับคือเรื่องของเรื่องคือว่าในเมื่อวานเนี่ยครับผมได้คุยกับน้องคนหนึ่งเขาอยากจะทำหอพักยังอพาร์ตเมนต์มากๆเลยแต่ว่าเขารู้สึกว่าเอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมจะเติบโตได้อย่างไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ดีใจที่น้องรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะทำอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีคำถามนึงที่น่าสนใจกว่านั้นคือถามว่าวันนี้คุณทำหอพักเนี่ยคุณจะมีโอกาสร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จมากกว่าคนยุคเก่าอย่างไรคำตอบคือไม่ง่ายเลยนะครับลองคิดดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยซื้อที่ดินได้ราคาถูกคุณอย่างมากมายมหาศาลถูกไหมครับแถมก่อสร้างอะไรก็ถูกกว่าเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณมาเริ่มที่หลังเนี่ยโอ้โหอะไรก็แพงไปหมดแล้วการที่คุณทำกำไรเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เคยดีในอดีตไม่ได้แปลว่าอนาคตหรือตอนนี้มันจะดีด้วยนะครับนั้นอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนความคิดก่อนว่าโอเคอสังหาเองก็เจ๋งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคุณต้องทำอะไรบางอย่างครับที่ไม่เหมือนคนรุ่นเก่าและทำให้คุณโอกาสของคุณให้ได้อย่างไรบ้างครับอย่างแรกคุณต้องเริ่มมองหาก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอะไรที่เป็นโอกาสอยู่สำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับผมนะหนึ่งคือโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้บอกว่าทำอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ทำอสังหานะครับหมายถึงว่ามันสามารถเอามาร่วมเอามาจอยกันได้ครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความครีเอทีฟสร้างสรรค์แล้วก็ใช้งานออนไลน์ค่อนข้างเก่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมองข้ามช็อตไปว่าทีนี้จะหาอสังหาที่ทำเลดีเยี่ยมมีคนผ่านหน้าเห็นตลอดแต่อาจจะกลับเลือกอสังหาทำเลดรอปลงไปได้อาจจะอยู่ในซอยได้อาจจะอยู่ลึกๆหน่อยได้แต่ว่าใช้ออนไลน์ในการทำการเข้าถึงอสังหาอันนั้นนะครับสองครับบวกกับเพิ่มมูลค่าอสังหาให้มีความครีเอทีฟความโดดเด่นขึ้นมาได้ครับถ้าเราจะไปแข่งทื่อๆตรงๆแบบทำหอพักตรงๆเน้นราคาถูกประหยัดอะไรเงี้ยเราคงสู้คนรุ่นเก่าไม่ได้เพราะว่าต้นทุนเราเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะเห็นภาพไหมครับแต่กับการวันนี้ผมอยากให้น้องรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มจากที่เป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นแทนที่จะเริ่มจะแบบใช้พลังทางเงินทำเลมากส่วนเช่นอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยหอพักเนี่ยหลายๆครั้งคนมาเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์เขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของความหรูหราเท่าไหร่อาจสนใจเรื่องของทำเลแล้วก็ราคาถูกไหมครับเพราะเขาต้องอยู่นานอยู่เป็นหลายปีถ้าราคาแพงเกินไปก็อาจจะไม่ไหวดังนั้นถ้าคุณเล่นเกมอพาร์ตเมนต์แบบดั้งเดิมราคาทำเลไหมแพงไหมสู้ได้ไหมยากครับแต่อยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ครับหนึ่งคือทำเลอาจจะไม่ดีก็ได้ราคาอาจจะทำให้ได้แพงได้ไม่ต้องราคาถูกมากเพราะคุณต้องทุนแพงแต่จะทำอย่างนั้นทำได้ยังไงล่ะหนึ่งคือใช้ความครีเอทีฟและก็ใช้ออนไลน์เข้ามาเกี่ยวครับดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมองเป็นหอพักนะอาจจะเปลี่ยนมองเป็นแนวคอมเมอร์เชียลมากขึ้นที่ใช้ความครีเอทีฟมากขึ้นอาจจะเป็นอะไรครับร้านกาแฟใช่ไหมอาจจะเป็นนะครับโรงแรมใช่ไหมรีสอร์ทที่พักหรือสถานที่หยอกก็เปิดสนใจร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือสาเหตุที่ให้ทำนี้เพราะว่าหนึ่งคือร้านอาหารเนี่ยถ้าคุณทำเจ๋งทำสวยจริงครับต่อให้คุณอยู่ในซอยลึกๆคนก็ไปถูกไหมครับถ่ายรูปดีๆเนี่ยคนก็ยังไปดังนั้นต่อให้คุณซื้อที่มาถูกนะครับแต่คุณพัฒนาความครีเอทีฟสร้างสรรค์ให้สวยงามปุ๊บคนก็จะแห่หลั่งไหลเข้ามาและทำให้ราคาอสังหาคุณเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะครับนี่คือโอกาสของคนรุ่นใหม่นะครับยกอย่างเช่นร้านกาแฟร้านนี้ครับที่ชื่อว่า Little Tree Garden เนี่ยนะครับเป็นทำเลนะเอาจริงเนี่ยผมเคยไปแล้วโอ้โหคือแบบลึกแล้วก็ลึกมากๆเลยครับอยู่แถว3,000จังหวัดนครปฐมนะฮะคือลึกจริงผมบอกเลยลึกแบบขับไปที่นี่หลงทางหรือเปล่าวะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยเป็นป่าเหมือนเป็นบ้านเก่าเขาใช้บ้านเก่าๆเนี่ยครับมาทำเป็นป่าไม่ใช่ดิมันเป็นบ้านเก่าที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับแล้วก็แบบทำเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟเห็นไหมฮะเนินน่ารักมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วแบบว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหครอบครัวอะไรเงี้ยพากันไปเที่ยวแบบเอ็มเลยนะครับเห็นภาพว่าเฮ้ยตอนทำเลของคุณอยู่ลึกอยู่ลึกนะแล้วก็เป็นบ้านผู้คนเนี่ยนะครับอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงง่ายเนี่ยนะครับถ้าไปแข่งตามปกติตามเรื่องของทำเลอพาร์ตเมนต์อะไรคุณอาจจะสู้ยากถูกไหมฮะแต่พอทำเป็นคาเฟ่มีการถ่ายรูปสวยๆปุ๊บนะครับต่อให้ทำเลคุณอยู่ลึกหลืบแค่ไหนแต่คุณเพิ่มแวลูมันได้เห็นไหมมันก็เพิ่มทำให้ราคาสังหาคุณเติบโตขึ้นได้เหมือนกันนะครับลองมีพัฒน์เล่นต่อไปนะครับว่าถ้าเอาลิเกนทีการ์เด้นเนี่ยนะครับเราสามารถมีที่ดินที่ค่อนข้างเยอะได้เห็นไหมเพราะเราเองเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินน้อยนี่ที่ดินเราอาจจะไม่ได้แพงเท่าในเมืองกรุงเทพไงอาจจะเหลือพื้นที่อ่ะส่วนนึงทำเป็นร้านอาหารส่วนทำเป็นคาเฟ่ส่วนนึงทำเป็นโรงแรมได้ไหมล่ะเออรีสอร์ทได้ไหมล่ะนะครับพอเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทปุ๊บเนี่ยมันก็เพิ่มแวลูให้กับท
ทำเลที่ตั้งของคุณนะครับถ้าอยู่แต่แผนที่เนี่ยนะเดลทีการ์เด้นเนี่ยนะครับอยู่โอ้โหแบบคือเข้าไปลึกมหาศาลมากครับถ้าดูแต่แผนที่เนี่ยข้างๆเนี่ยอาจจะมีสวนมีนามีไร่กันเยอะนะครับซึ่งเดลทีการ์เด้นเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเป็นบ้านคนอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็ทางเนี่ยก็คดเคี้ยวมากๆจากถนนใหญ่เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับทำเลอย่างเงี้ยราคาไม่แพงแต่ว่ามีวิวดีเรื่องของน้ำเรื่องของคาเฟ่ที่เพิ่มมูลค่าขึ้นมาแต่ลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เนี่ยทำเป็นคาเฟ่ได้ต้นทุนที่ดินต่ำอสังหาทำไม่ได้ราคาแพงแต่ยิวสูงมากนะครับเพราะว่าต้นทุนต่ำผลตอบแทนก็เนี่ยเท่ากับต้นทุนก็ต้องสูงตามธรรมดานะครับและพอมันมีเวิร์กนี่ปุ๊บเนี่ยทำรีสอร์ททำอะไรได้ปุ๊บมันก็จะยิ่งทำให้ราคาที่ดินตรงนี้เนี่ยผลักดันให้สูงขึ้นไปด้วยนะครับและพอราคาที่ดินมันสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มเกิดสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกิดคนที่เข้ามาช่วยทำให้มันเจริญขึ้นอย่างนี้ครับอาจจะมีแบบแบงบูโกฟขึ้นมาถูกไหมครับเดอะบราวน์เฮาส์นครปฐมเนี่ยก็จะเริ่มมีสิ่งที่เป็นเพื่อนๆนะมาช่วยเหลือกันมาทำในแอเรียเดียวกันทำให้จากที่ดินที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมเยียนเลยกลับเป็นที่ดินที่แบบฮอตฮิตมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นและราคาเนี่ยก็จะเติบโตกันยกแผงไปเลยนะครับอีกอันนึงอยากจะให้ดูนะนั่นคือเรื่องของนานาคอฟฟี่เดี๋ยวนานาฮันเตอร์คอฟฟี่โรสเตอร์นะครับอันนี้หลายคนน่าจะเคยไปเที่ยวแล้วล่ะนะครับผมเองยังไม่เคยไปนะแต่ว่าเฮ้ยชอบที่ว่าไอเดียคือแต่งร้านได้แบบชิคแล้วก็เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วไปที่น่าจะเป็นชื่อดังสุดในไทยตอนนี้ละนะครับแต่ว่าทำเลเขาเนี่ยอยู่ไกลนะอยู่แถวพุทธมณฑลเลยครับไอตัวแฟกชิปตรงนี้นะครับแต่ทำไมครับดูหรูหรามั้ยฮะเออดูเจ๋งมากเลยนะทำแบบลงทุนน่าจะหลายสิบล้านเลยนะครับแล้วก็คนเนี่ยเต็มนะราคากาแฟเนี่ยก็ไม่ดูถูกนะแต่คนยังวิ่งไปถ่ายรูปไปเห็นภาพไหมครับว่าแบบฮอตขนาดไหนเนี่ยครับคือก็น่ากินนะดูเจ๋งถูกไหมดูเพิ่มแวลูเพิ่มราคาถึงแม้ว่าทำเลเนี่ยจะอยู่ไกลไกลนะอันนี้ถือว่าไกลนะครับอยู่แถวแบบพุทธมณฑลนะครับจะให้ดูแผนที่นะฮะสาย4เลยนะครับถือว่าค่อนข้างไกลมากๆเหมือนกันอันทำเลราคาเนี่ยแต่ไม่ค่อยแพงเนาะแต่ว่าสามารถดึงดูดคนเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะมหาศาลนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกอย่างนึงที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอสรุปคลิปนี้นะว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยคนรุ่นใหม่ครับอย่าไปเดินตามทางคนรุ่นเก่าครับใช้ความครีเอทีฟใช้ออนไลน์ใช้ความอิโมชันนอลความสร้างสรรค์แฟชั่นให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณไม่มีทางที่จะแซงหน้าคนรุ่นเก่าได้เพราะว่าต้นทุนที่ของคุณสู้ไม่ไหวแล้วครับต้นทุนเรื่องของราคาค่าเช่าคุณก็ลดราคาสู้เขาไม่ไหวอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำแบบเป็นสร้างสรรค์ร้านอาหารคาเฟ่และกาแฟหรือมันรีสอร์ทที่มีธีมอาจจะอยู่ลึกๆลืบๆไกลๆในป่าก็ยังได้ครับแต่ถ้าคุณเนี่ยมีใช้พวกเทคโนโลยีเป็นช่างออนไลน์เป็นเนี่ยยังไงผมว่าโอกาสจะสำเร็จสูงกว่าแน่นอนและอย่าลืมนะครับผลตอบแทนยิวสูงกว่าด้วยครับโดยปกติอพาร์ตเมนต์เนี่ย 7% 10% ก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าคุณทำคอมเมอร์เชียลเป็นร้านกาแฟเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในป่าแล้วทำยิวได้สูงเนี่ยราคาค่าเช่าเป็นแพงได้เนี่ยยิวคุณอาจจะขึ้นถึง 25-30% ต่อปีเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นร้านกาแฟอาจจะถ้าปังๆนะ 2-3 ปีคืนทุนก็เป็นไปได้เลยครับนี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจบนะครับก็หวังว่าคุณจะรับไอเดียการลงทุนอสังหาสับคนรุ่นใหม่ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพอเปิด Property Experts ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คนที่คุณรักนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ